มาที่นิสสันนะ Civic K นะนี่ Type S นะปี94นะตัวนี้ต้องเก็บนะในบรรดารถคูเป้สปอร์ต2ประตูญี่ปุ่นนี้นะครับนิสสัน Civic เป็นซีรีส์ที่มีรากเหง้าอย่างลึกเป็นพิเศษครับยังไงอะเปิดตัวครั้งแรกในปี1965เป็นโมเดลแรกในตำนานที่ได้รับการจดจำว่าเป็นส่วนสำคัญในประวัติศาสตร์ยานยนต์ญี่ปุ่นโมเดลนี้นะครับสมัยปี1993ก็เป็นที่สมัครรักใคร่ในชื่อ S14 นี่เป็นผู้สืบทอดสายตรงของ S13 และเป็นหมุดหมายแห่งการมาถึงของ Civic Generation 6เทียบกับคันก่อนแล้วโมเดลนี้จะมีตัวถังและฐานล้อที่ยาวกว่าที่ควบคู่กันมากับสายพันธุ์ชั้นดีก็คือผังเครื่องวางหน้ากับหลังหรือ FR และสัดส่วนที่เรียบง่ายปราดเปรียวก็ทำให้โลกนิยมชมชอบ Civic Look กันขึ้นมาส่วนสิ่งที่นำมาซึ่งสมรรถนะอันเป็นเลิศก็คือช่วงล่างรุ่นปรับปรุงที่ช่วยเสริมเบรกและระบบการสะเทือนที่แข็งขึ้นอย่างมากก็ช่วยปรับปรุงการควบคุมเกรด S ของ Type K คือที่สุดในไลน์และพร้อมกับเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จ4สูบและสปอยเลอร์หลังครับ 47,000 โอ้โหไม่ต้องสืบประวัติอย่างนี้ราคานี้ต้องเก็บเลยครับเราไม่มีเรายังไม่มีซีเวียนะดูข้อมูลหน่อยเฮ้ยตัวนี้โดนเนี่ย Ford Sierra SR500 Cosworth เป็นรถระดับตำนานตัวจริงครับเป็นคันหนึ่งที่แฟนรถแข่งทุกคนชอบมากเป็นโมเดลพิเศษที่ทำมาเพื่อการแข่งที่นิยมทั่วโลกอย่างกลุ่ม A ซึ่งเป็นการแข่งรถที่วางจำหน่ายในตลาดเดิมที Sierra เป็นรถขับเคลื่อนล้อหลังที่พัฒนาโดยกิจการในยุโรปของ Ford ส่วน RS Cosworth นั้นสร้างขึ้นมาเพื่อแข่งกลุ่ม A ปี1985ครับความน่าสนใจอยู่ที่เครื่องเทอร์โบวางหน้าขนาด2ลิตรของ Cosworth บริษัทสัญชาติอังกฤษที่เคยยกย่องกันแถมระบบการสะเทือนกับตัวถังก็จูนมาพิเศษด้วยในโมเดลที่พัฒนามาจาก RS Cosworth ให้แรงขึ้นไปอีกนั้นเปิดตัวในปี1987ครับซึ่งก็คือ Sierra RS 500 Cosworth ตรงหน้าเราคันนี้เองซึ่งอัปเดตทุกอย่างยันเครื่องยนต์เลยผลงานที่สำแดงไว้ในการแข่งกลุ่ม A ช่วงปลายยุคทศวรรษที่1980และต้นยุคปี1990ยังเป็นที่กล่าวขานจนถึงทุกวันนี้ครับประวัติดีงามในเพื่อนเอาไว้108เหรอแพงนะแต่เอามี 300,000 กว่าเองไงหุ้ยประวัติดีไงประวัติดีใช้เลยนะหมดย่างหมดเนี่ยรถมือ2ต้องเก็บอันไหนซ้ำเราก็ขายไงหุ้ยมีคันนึงหุ้ยนิสสันตัวนี้ผมไม่มีนะหน้าไม่คุ้นเลยFaraday CX TT 2 Sitter ปี89นะโอ้โหชื่อยาวจังวะโลกนี้มีรถสปอร์ตที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า50ปีเพียงไม่กี่คันหุ้ยนี่รถสปอร์ตอยู่ในยุค50ปีนะและนิสสัน C-Car หรือ Faraday C ก็เป็นข้อยกเว้นที่หาได้ยากนี่นะคันนี้นะต้องเก็บนะคันนี้ดูทรงละ300 CX ที่วางจำหน่ายครั้งแรกในปี1989คันนี้เป็นโมเดลในเจเนเรชันที่4และจะไม่กล่าวถึงเครื่องยนต์ V6 Turbo ชาร์จคู่ไม่ได้เลยเพราะนี่คือเครื่องยนต์ตัวแรกที่ทำตลาดด้วยความแรงไม่เกิน 276.1 แรงม้าตามข้อตกลงของผู้ผลิตที่ยอมรับกันในญี่ปุ่นน้อยนะแค่นี้เองนะ 50,000 เก็บเลยครับผมเคยติ๊กว่าอยากได้มาแล้วต้องเก็บอันนี้เงินเริ่มหมดละ มีอีกไหม
อุ้ยคันนี้โอ้โหไม่เห็นเนี่ยพวงมันบางแสนสามโอ้โหไม่มีงบอ่ะโอ้โหมาเซราติแกรนทูสโม่เอสเหรอหุยคันนี้ต้องติ๊กไว้ก่อนนะบุพาดพาดหืม FR เหมือนกันโอ้โหมาเซราติคือมาตรฐานแห่งรถสปอร์ตสัญชาติอิตาลีอย่างแท้จริงผมจะขายรถมือสองให้ได้เงินมาต้องเอาวันนี้แหละโมเดลสำหรับ Gran Turismo แสดงถึงคุณภาพที่ดีที่สุดของบริษัทเครื่อง V8 ที่ทำมาอย่างดีนั้นเกิดจากความร่วมมือของ Ferrari นะและโครงสร้างซีรีส์ขับเคลื่อนล้อหลังก็จัดเต็มไม่มียั้งนอกจากนี้ระบบเกียร์ในโมเดล S นี้ก็ถูกย้ายตำแหน่งเพื่อให้เหมาะกับการกระจายน้ำหนักหน้าหลังและการควบคุมก็ดีเลิศประเสริฐสีสุดๆสมแก่ที่ทุกคนคาดหวังจากเมอร์เซเดติคุณเชิญเลยเกินคำพูดแบบนี้เงินไม่ถึงเพื่อน 70,000 ทำไงดีวะไปเราไปประมูลรถดีกว่าบริการประมูลมูลค่ารถยนต์ดูซิว่าตัวไหนมีราคายังไงหุยนี่ตัวนี้ผมมี2คันแล้วไงปล่อยดิตั้งแสนหนึ่งเลยนะมีเงินแล้วเว้ยมีเงินแล้วไอ้คันที่วิ่งไปแล้วเนี่ยผมแต่งไปสุดๆเลยแต่งไปหลายตังค์มากผมก็จะขายคันที่ยังไม่เคยวิ่งไปก่อนหูราคาล่วงนะเปิดตัวนี้ 119,000 เลยนะนี่เหลือ 170,000 นึงอะแต่ได้เป็นของขวัญมาเราจะอะไรมากล่ะเพื่อนจะไปหุยมีเงินแสนละสบายใจละได้คันนั้นแน่นอนเมอร์เซเดติมันจะมีคันที่แบบมีซับซ้อนเนี่ย2คันเนี่ยผมจะปล่อยคันที่ยังไม่เคยขับไปก่อนกันนะเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าแต่งอะไรไปบ้างกับคันก่อนหน้านั้นเนี่ยกับ Ferrari คันนี้นะไปเลยนะอุ๊ยราคาขึ้นครับราคาขึ้นโถยราคาขึ้นจากเมื่อ2สัปดาห์ก่อนนะแต่ก่อนหน้านั้นมันก็คือ 220,000 กว่านะนี่ราคาเท่าเดิมเลยนะโหขึ้นราคาดีขายดิจัดไปหูมี3แสนแล้วสบายสบายดีต้าคราวด์คราวนี้จัดไปเลยมันขายได้วันละ1คันห้ามซ้ำใช่ไหมขายไป Leno บ้านหูราคาขึ้นด้วย 13,000 จัดไปดิอย่าขายซ้ำนะขายซ้ำปุ๊บมันจะกลายเป็นอันนี้เลยทิ้งหมด ผมว่านะเราไปทำภารกิจอะไรที่มันได้รถที่มันแพงๆอ่ะแล้วเรามาขายผมว่าอาจจะคุ้มนะได้มาแล้วนะครับเงินมี 400,000 ละไปเลยจัดไปดิมือสองจะไปบูรณะเอาหมดแล้ว